แบบ22ครับในรุ่นสแตนดาร์ด RC ซีเนียร์ครับซีเนียร์นี่ก็อายุ 14-19 นะครับใครชนะก็เป็นแชมป์กรุ๊ปออฟดีนะครับเข้ารอบ2ฝั่งขวานะครับมาได้แผ่นเอียงดำนะครับประมาณสัก55องศาครับฝั่งซ้ายคือหุ่นล้อหลักสีนะครับครับล้อหลักสีในฝั่งซ้ายนะครับกับล้อชมพูกันนะชมพูออกม่วงๆครับพร้อมแล้วครับทำการให้สัญญาณเริ่มครับล้อสีขึ้นหน้าขึ้นหลังครับดูว่าโอ้แรงปะทะเป็นของล้อม่วงชมพูนะครับล้อหลักสีเคลื่อนเร็วกว่าครับแต่ว่าสู้ความแน่นของล้อชมพูในยกแรกไม่ได้นะครับล้อชมพูนำมาก่อนครับ1-0ครับครับเริ่มครับในยกที่ครับล้อหลังต้องอยู่ในเส้นขาวนะครับ1 2 3เริ่มค่ะเริ่มครับจดๆจ้องๆครับล้อหลักสีขยับไปทางซ้ายครับขึ้นหน้าขึ้นหลังหลอกล่อไปทางขวาขึ้นหน้าขึ้นหลังหลอกล่อทำอย่างนี้ประมาณ 3-4 รอบครับอุ้ยครับแต้มนี้เป็นของแต้มของล้อหลักสีครับเสมอกันไป1-1ครับอันนี้ก็แย่งเข้ารอบ2กันนะครับพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3เริ่มค่ะเริ่มนะครับเราหลักสีเป็นฝ่ายเคลื่อนเข้าไปก่อนครับอีกฝั่งนึงก็อาศัยความแน่นค่อยๆเคลื่อนไปครับคงแบบจ้องทีเดียวโอ้ยโดนไถลงไปครับกิ้งไปเลยครับก็ล้อหลักสีอาศัยความปัดเปรี้ยวกว่านะครับในการไถคู่ต่อสู้ลงไปครับก็ชนะเป็นที่1ของกลุ่มครับอันนี้เจ้าของล้อหลักสีครับครับเข้ารอบไปแล้วครับคู่ดูโอกัน